็ไหนๆเราก็มาที่ร้าน Mac Shop ที่สยาม Discovery แล้วนะคะทุกทีที่มาเราก็จะต้องอัปเดตอะไรใหม่ๆกันสักนิดนึงนะคะอย่างวันนี้ก็มีคอลเลกชันของ Spring ที่เรียกว่าเพิ่งมาถึงใหม่ๆสดๆร้อนๆคอลเลกชันนี้ชื่อว่า In Lily Land เป็น collaboration ระหว่าง Lily Pulitzer นะคะกับ Mac นะคะซึ่งใครไม่รู้จัก Lily Pulitzer เนี่ยนะคะเขาเป็นคนออกแบบลายผ้านะคะซึ่งดังมากๆแล้วก็จะมีลายผ้าสวยๆเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็มาออกแบบคอลเลกชันนี้อย่างแรกเลยนะคะก็เป็นครีมบลัชแบบใหม่ล่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเนื้อใหม่ค่ะคือสามารถที่จะอยู่ในอากาศร้อนได้โดยที่ไม่เหนียวไม่เหนอะความเด็ดของมันก็คือสามารถเติมทับเนื้อฝุ่นได้โดยที่จะไม่เป็นคราบและอีกสิ่งหนึ่งโปรแมทเปิดให้ดูเพราะว่าอยากให้เห็นถึงลายของความวิจิตรอลังการนะคะแล้วเนื้อเนี่ยนะคะจะเป็นเนื้อโปรแมทอย่างที่ชื่อเขาบอกเลยทีเดียวก็คือจะเป็นเนื้อแบบกึ่งวิ้งกึ่งด้านผสมกันก็คือแบบจะไม่เป็นเพิร์ลจนเกินไปแบบที่เห็นเป็นแบบเป็นกลิตเตอร์เม็ดแล้วก็ไม่ได้แมตต์จนด้านจนไม่เห็นเท็กซ์เจอร์นะคะคือสามารถแต่งออกมาแล้วช่วยให้ดูโกลดูแบบสวยกำลังดีนะคะสองสิ่งนี้ก็เลือกใช้แล้วกันว่าคุณอยากจะใช้สำหรับทั่วหน้าหรือว่าจะเป็นอายแชโดว์นะคะสีสวยมากทีเดียวนะคะลองมาลองดูที่แม็กนะคะและนอกเหนือจากนั้นเพนพอดนี่ก็คือจะเป็นครีมอายแชโดว์นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีสีสวยหลายสีเลยอย่างสีนี้นะคะชื่อว่า Bear Study อันนี้ก็ดูน่าจะเหมาะกับการใช้แบบได้ทั่วไปตลอดเวลานะคะผสมกับสีนวลนี้ได้ใช้เป็นเบสได้ก่อนจะแต่งตาสีอื่นนะคะอีกอย่างนึงที่คิดมากๆนั่นก็คือยาทาเล็บของ MAC นั่นเองมูไม่ชอบสีนี้มากเลยอะโคโคนัทไอซ์น่ารักไหมหวานมากๆเลยนะคะแต่ด้วยความที่มูไม่ทาเล็บมาแล้วก็เลยไม่สามารถลองให้ดูได้นะคะแล้วก็ยังมีนี่ค่ะเป็นลิปกลอสนะคะแต่ว่ามันเป็นเนื้อเจลลี่นะคะลิปเจลลี่ชอบน่ารักมากเลยนะคะเขาก็จะเป็นแบบกลอสที่แบบดูชุ่มๆเป็นแบบเจลลี่เหมาะกับการไปเที่ยวริมชายหาดสบายๆมีทั้งเฉดชมพูเฉดส้มและเฉดนูดนะคะแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนถนัดแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกไปใช้กันได้ตามอัธยาศัยเลยทีเดียวนะคะก็ลองมาดูแล้วกันนะที่ร้าน Mac Shop ที่สยาม Discovery นะคะกับ In Lily Land นั่นเองนะคะซึ่งก็จะพาคุณไปเที่ยวทะเลกับลิลลี่นะคะ In Lily Land เขาบอกให้มีท่าด้วยคราวหน้าเราจะมาแต่งหน้าลุคอะไรมี product อะไรน่าสนใจพามาดูอีกแน่นอนวันนี้ขอไปทดลองผลิตภัณฑ์อิลิลิแลนด์ก่อนนะคะอิลิลิแลนด์